สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Dose The Lady Dose Special นะครับกับผมจอมเพชรประดับนะครับรายการสาระความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มาทำหน้าที่แทนคุณปลื้มก็คงจะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับการทำหน้าที่วันนี้ก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายสำหรับภารกิจชั่วคราวนะครับอาทิตย์หน้าคุณปลื้มก็คงจะมาทำรายการตามปกตินะครับสิ่งที่อยากจะมาพูดคุยแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่จะนำมาเสนอในวันนี้นะครับมีหลายเรื่องที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับที่ยังคงรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับความช่วยเหลือ 5,000 บาทนั้นขณะนี้จะเรียกว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นได้รับไปค่อนข้างจะยังน้อยอยู่นะครับไม่กี่หมื่นครอบครัวเท่านั้นเองจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้มากกว่า 630,000 ครัวเรือนถึงตอนนี้อาจจะมากกว่า 600,000 อาจจะเพิ่มเป็น 700,000 ครัวเรือนแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าดูตามขั้นตอนต่างๆที่ทางกรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางขั้นตอนของศูนย์กรมป้องกันภัยสาธารณภัยเนี่ยนะครับที่ออกมากำหนดขั้นตอนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำให้ความเดือดร้อนนี้ก็ต้องยืดออกไปเพราะงั้นขั้นตอนหลักๆที่ได้มีการกำหนดขึ้นของกรมป้องกันสาธารณภัยที่ขณะนี้นะครับมี7ขั้นตอนด้วยกันซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมากขั้นตอนแล้วไม่ทันต่อความเดือดร้อนของประชาชนขั้นตอนแรกนะครับก็คือเรื่องของการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งขั้นตอนการสำรวจนี้ก็มาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือคนในพื้นที่ที่ต้องสำรวจจากการสำรวจในเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การให้คณะกรรมการที่ดูแลความผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยนะครับในระดับอำเภอเป็นคนพิจารณาจากนั้นก็จะนำไปสู่การขั้นตอนที่2ก็คือเรื่องของจากระดับอำเภอก็ไปสู่ระดับจังหวัดนะครับที่จะต้องไปให้จังหวัดพิจารณาจากนั้นเมื่อส่งรายชื่อต่างๆให้ทางจังหวัดไปพิจารณาแล้วก็จะยังกลับมาที่สำนักงานของป้องกันภัยป้องกันสาธารณภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าพิจารณากันอย่างค่อนข้างจะถี่ถ้วนทีเดียวจากนั้นจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะส่งตรงไปยังสำนักงบประมาณจากสำนักงบประมาณก็ต่อไปที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เมื่อไปถึงสำนักงานใหญ่แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่7ก็จะต้องส่งไปสำนักงานออมสินสาขาย่อยนะครับเพื่อที่จะเอาเงินเข้าบัญชีให้กับตัวแทนของครอบครัวที่ได้รับพิจารณาว่าเสียหายหรือว่าจะต้องจ่ายนะครับซึ่งจะดูทั้ง7ขั้นตอนนี้จะเรียกว่ายังอยู่ในระบบราชการที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับซึ่งถ้าแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละองค์กรใน7กระบวนการหรือ7หน่วยงานนี้ทำงานได้เร็วก็จะได้รับเงินกันเร็วแต่ว่า7ขั้นตอนนี้ก็คงคิดว่าประมาณเกือบสิ้นเดือนนี้นะฮะหรืออาจจะต้นเดือนหน้าถึงจะได้รับเงินจำนวน 5,000 บาทซึ่งเป็นการเยียวยาเฉพาะหน้าก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ล่าช้าพอสมควรนะครับซึ่งแน่นอนการทำงานล่าช้าแบบนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้การตรวจสอบหรือไม่ทำให้เงินรั่วไหลหรือว่าเป็นการป้องกันการทุจริตก็สามารถที่จะพูดได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการจ่ายเงินค่าช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้เนี่ยก็มีข้อสังเกตในเรื่องของการทุจริตอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็คงต้องตรวจสอบกันต่อไปประเด็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้ประเทศไทยก็จะเรียกว่าเป็นเจ้าภาพนะครับในการเป็นจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องของการต่อต้านการทุจริตครั้งที่14นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการประชุมนานาชาติมี132ประเทศนะครับที่เข้าร่วมประชุมซึ่งก็เรียกว่าเป็นการประชุมที่ถูกกาลเทศะอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นในสายตาของนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยหรือว่า Transparency Thailand เนี่ยนะครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องของความโปร่งใสหรือเรื่องของการดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ของการคอร์รัปชันของประเทศต่างๆนะครับและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นการทำงานขององค์กรนี้ซึ่งองค์กรนี้เป็นองค์กรอิสระนะครับมีเครือข่ายอยู่ใน120ประเทศทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยก็ถูกประเมินนะครับในเรื่องของดัชนีชี้วัดในเรื่องของภาพลักษณ์การคอร์รัปชันเนี่ยในปี2553ที่ผ่านมานั้นก็ได้คะแนนอยู่ในอันดับที่จะเรียกว่าค่อนข้างจะรั้งท้ายเหมือนกันนะครับคือได้คะแนน 3.5 คะแนนจาก10คะแนนเต็มนะครับหรือประมาณ2ซึ่งประเทศไทยเนี่ยครองเรื่องของความไม่โปร่งใสเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจะเรียกว่าอยู่ในคะแนนระดับนี้เนี่ยมาประมาณเกือบนับ10ปีแล้วนะครับในจำนวนซึ่งอยู่ในประเทศไทยอยู่ในอันดับที่78นะครับจาก178ประเทศและอยู่ในอันดับที่9นะครับใน23ประเทศในประเทศเอเชียนะครับส่วน
เรื่องที่มีการชี้วัดในเรื่องของดัชนีความโปร่งใสนะครับประเทศที่จะเรียกว่าดีที่สุดนะครับก็คือประเทศเดนมาร์กนิวซีแลนด์และสิงคโปร์นะครับซึ่งได้คะแนนเกือบเต็มคือ 9.3 คะแนนแล้วก็สิงคโปร์นั้นก็จะเรียกว่านับว่ายังครองแชมป์ในเอเชียด้วยนะครับในประเทศที่มีดัชนีชี้วัดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่ดีที่สุดในเอเชียนะครับส่วนพม่าก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันที่มากที่สุดในเอเชียซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันแต่ว่าในส่วนประเทศไทยนั้นก็สอดคล้องในหลายสำนักโพลที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับมีการสำรวจถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลายการซื้อขายตำแหน่งหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาก่อนหน้านี้การหัวกันการประมูลหรือแม้แต่เรื่องของงบประมาณของกองทัพก็ยังไม่มีความโปร่งใสอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการคุยกันซึ่งการประชุมในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการร่วมกันทำสัญญาจะเรียกว่าเป็นปฏิญญากรุงเทพนะครับว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่จะเกิดขึ้นในวันที่13พฤศจิกายนนี้ก็คงต้องติดตามกันดูนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทางนายกรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตไว้ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในวันนี้ที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจก็คือเรื่องของทัศนคติของคนไทยที่ยอมรับเรื่องของรัฐบาลที่มาจากการทุจริตคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ขอถ้าเกิดประเทศชาติรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีกินดีด้วยแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นทัศนคติที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคุยแต่ดูเหมือนว่าทัศนคติในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีมากขึ้นหลังการปฏิวัติในช่วงปี2549ที่ผ่านมาซึ่งเราก็คงจะทราบนะครับมีทั้งเรื่องของอิทธิพลทางการเมืองที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์เรื่องการหัวประมูลการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการนะครับก็เป็นเรื่องที่นำมาซึ่งความไม่โปร่งใสและการไม่ยุติธรรมในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่เรื่องนี้จะแก้ได้ก็ฝ่ายการเมืองระบบราชการรวมทั้งนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมูลนั่นก็เป็นส่วนสำคัญที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศเราได้นะครับเอาละครับเราจะพักสักครู่ครับและช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อในช่วงของ The Daily Dose Special กับผมจอห์นเพชรประดับคุยกันต่อช่วงหน้าครับความรักคืออะไรความรักสามารถเติมเต็มความห่างของการเวลาระหว่างคนสองคนความรักทำให้โลกมีเราสองคนความรักสามารถดึงอดีตให้กลับมาสู่ปัจจุบันไม่มีสีผิวสามารถสร้างแรงผลักดันให้คนเราทำสิ่งที่เกินขีดจำกัดทำให้เราจดจำคนพิเศษคนเดียวไปได้ตลอดชีวิตความรักทำให้เรามีสละจากกฎเกณฑ์เดิมๆของโลกความรักทำให้เรารู้จักคุณค่ากับของที่เคยถูกรักมาก่อนแล้วเราพร้อมไหมยังที่จะพบกับความรักเอสซีแอสเซทคิดด้วยรักดีไซน์เพื่ออนาคตในมุมมองของนักวิชาการรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยการที่จะเอารัฐบาลลงคนที่ยังมีความคิดชาติยังสับหัวใจตับสังคมไทยเรายังจะเสียท่าง้อต่อไปหรือว่าเราถือว่าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วจากทีสองร้อยยังยืนยันจะให้คนจะต้องลงโทษตามกระบวนการกฎหมายอยู่ไหมครับคนเสื้อแดงพันธมิตรคงยังไม่เปลี่ยนแปลงหลักการในการต่อสู้ณตอนนี้มีผู้ประกอบการเคเบิลทีวีในประเทศไทยทั้งหมดเวลาการแก้ไขระบบสังคมไทยความพยายามพูดถึงเรื่องราวของภาษีกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ The Daily Dose Special กับผมจอมเพชรประดับนะครับขอ
พูดถึงเรื่องของการเมืองเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีบ้างนะครับวันนี้นายจุเทพเสือกสุบรรณก็ได้กลับมาทำหน้าที่ส.ส.และทำหน้าที่ผู้จัดการรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมานะครับวันนี้ก็มีการนัดทานข้าวกันนะครับกับทางคุณเนวินชิดชอบพรรคภูมิใจไทยคุณบรรหารศิลปอาชาพรรคชาติไทยพัฒนาก็คงมีการหารือกันหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับคณะรัฐมนตรีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นแม้ว่าจะเห็นชอบในส่วนของครม.ไปแล้วในเรื่องของการที่ทางอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์ได้มีการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้นะครับซึ่งใน2ประเด็นหลักก็คือเรื่องของมาตรา190นะครับที่ได้มีพูดถึงเรื่องของสนธิสัญญาจะต้องผ่านรัฐสภาก่อนนะครับรวมถึงเรื่องของระบบเลือกตั้งรวมถึงเรื่องที่มาของจำนวนส.ส.หรือส.ส.ต่างๆนะครับเรื่องของส.ส.ระบบปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าส.ส.จัดส่วนซึ่งหลายคนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรรคประชาธิปัตย์มีหลายคนนะครับที่บอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญในลักษณะนี้ก็เป็นการเปิดทางให้นักวิชาการนั้นเข้ามาเป็นนักการเมืองโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นการเสนอโดยไม่ยอมรับความคิดเห็นของนักการเมืองนี่ประเด็นที่ทางส.ส.พรรคประชาธิปัตย์มองว่าเป็นการแก้ไขในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยออกมานะครับแล้วก็เกรงว่าปัญหานี้ก็น่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งหรือไม่นะครับเพราะว่าส.ส.ประชาธิปัตย์หลายคนเห็นว่าเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคุณสัมพันธ์ทองสมัครหรือคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์นะครับหรือแม้แต่คุณพิเชษฐ์พันธุ์วิชาติกุลส.ส.กระบี่อีกหลายคนนะฮะที่ออกมาไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและถ้าหากเรื่องนี้นำเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับหลายคนก็เกรงว่าอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งทั้งในสภาและนอกสภาด้วยก็ได้เพราะว่ามีหลายกลุ่มที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์ซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็บอกว่านักการเมืองไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับแต่ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ส.ส.สัดส่วนมีมากขึ้นเนี่ยน่าจะทำให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งมากขึ้นและลดการซื้อเสียงได้ด้วยนะครับและการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็ต้องคืออาจารย์สมบัติยืนยันว่าได้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วด้วยนะครับจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ก็ควรจะวิจารณ์กันไปได้แต่ว่านี่คือสิ่งที่จะแก้ปัญหาทางการเมืองในอนาคตได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีการวิเคราะห์กันเหมือนกันในพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าถ้าประเด็นนี้ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ก็อาจจะเป็นตัวเร่งหนึ่งนะครับที่ทำให้นายกอภิสิทธิ์นั้นยุบสภาก่อนที่รัฐบาลจะอยู่ครบวาระก็ได้นะครับเพราะว่าถึงในปลายปีนี้เรื่องของคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่จะเร่งให้การตัดสินใจเรื่องยุบสภานะครับถ้าจะเกิดขึ้นของนายกก็จะเกิดขึ้นด้วยส่วนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นก็มีเสียงเรียกร้องออกมาเหมือนกันที่กดดันให้รัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากการเป็นส.ส.เนื่องจากการถือครองหุ้นนั้นก็มีการกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งนะครับเพื่อเปิดทางในแง่ของการที่ให้นายกปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ได้นำเอานายสุเทพเทือกสุบรรณกลับมาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมหรือไม่นะครับก็ยังคงถกเถียงและพูดคุยกันอยู่นะครับแต่พรรคร่วมบางพรรคก็ออกมาพูดถึงเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งไปนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของรัฐมนตรีกับส.ส.นั้นไม่จำเป็นต้องเกี่ยวพันกันนะครับแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ห้ามไว้ว่าส.ส.การเป็นส.ส.นั้นจะต้องเกี่ยวพันกับรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าการที่ไม่ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีและก็จะต้องลงสมัครอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องทางจริยธรรมของนักการเมืองนะครับที่จะต้องพิจารณาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรทัดฐานในเรื่องเหล่านี้เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วกรณีของนายสุเทพเทือกสุบรรณก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานที่ดีนะครับที่ทำให้เห็นว่าถ้าหากว่าถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากการเป็นส.ส.แล้วเนี่ยก็ควรถ้าหากจะต้องลงสมัครส.ส.อีกครั้งหนึ่งก็ควรที่จะลาออกจากตำแหน่งทางการจากตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะว่าแน่นอนก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าสมัครส.ส.สมัครเข้ามาอีกครั้งหนึ่งการเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะตามมาซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องสังคมก็คงต้องกดดันแล้วก็สังคมก็เรียกร้องเหมือนกันในเรื่องจริยธรรมทางการเมืองนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่นำไปสู่การที่จะไม่ให้เกิดข้อสงสัยขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่นะครับและช่วงหน้าเราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ The Lady Dose Special กับผมจอมเพชรประดับคุยกันต่อช่วงหน้าครับ